อุปนิสัยโดยทั่วไปของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเป็นคนเรียบง่ายไม่รีบร้อนหรือกระตือรือร้นเท่าใดนักจนบางครั้งดูเหมือนเป็นคนเย็นชาบางครั้งมองดูแล้วเหมือนคนมีความสุขุมนุ่มลึกหรือรอบคอบแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยชอบความสงบรักที่จะมีชีวิตแบบสบายสบายพิถีพิถันแค่บางเรื่องไม่ชอบปฏิบัติตามกฎเท่าใดนักมีความเป็นแม่สูงถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามชาวราศีนี้ชอบปกป้องคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่อ่อนแอกว่าเปรียบเสมือนแม่ที่คอยปกป้องลูกน้อยนอกจากนี้เขาและเธอยังมีความเห็นอกเห็นใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยเนื่องจากเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแต่ก็เพราะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวนั่นเองทำให้บางครั้งอารมณ์ของชาวราศีกรกฎมักปั่นป่วนง่ายเศร้าและวิตกกังวลได้ง่ายเก็บความรู้สึกได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าทนแบบสุดๆไม่ได้แล้วแล้วก็จะระเบิดออกมาทันทีบางครั้งก็เป็นคนเจ้าอารมณ์และขี้หงุดหงิดง่ายแต่บางครั้งก็นั่งเหม่อลอยคิดไปเรื่อยๆตามประสาคนช่างคิดช่างฝันและชอบที่จะทำอะไรตามอารมณ์หรือความรู้สึกพอหมดอารมณ์ที่จะทำแล้วก็พร้อมที่จะละทิ้งได้ไปตลอดเวลาแต่ทว่าชาวราศีกรกฎเพศหญิงกลับมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างจากเพศชายคือจะเป็นผู้ที่เรียบร้อยรักความสวยงามรักความเป็นระเบียบเอาใจใส่และกระตือรือร้นในธุรกิจการงานและครอบครัวเป็นคนง่ายๆเน้นสะดวกสบายไว้ก่อนปูหมายถึงความรอบคอบการปรับตัวความอบอุ่นและการเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดีชาวราศีกรกฎเป็นคนเจ้าอารมณ์มีอารมณ์และความรู้สึกละเอียดอ่อนกว่าทุกราศีมีสัญชาตญาณของความหมิงเป็นแม่มีเสน่ห์ใช้ชีวิตง่ายๆไม่มีพิธีรีตองชอบชื่อเสียงรักชาติช่างคิดฝันโรแมนติกมีความเป็นศิลปินมีความจำที่แม่นยำมีความรอบคอบอย่างรู้ขี้สงสารมีทิฐิเอาแต่ใจชอบแสดงความเป็นเจ้าของถือพวกพ้องรักใครรักจริงขี้โมโหพยาบาทตลกขนองคิดอย่างไรก็แสดงออกดูง่ายหวั่นไหวง่ายขี้อายไม่ชอบปรากฏตัวภาพของชาวกรกฎจะมีภาพบ้านรถยนต์และภาพของคนในครอบครัวมากกว่าภาพของตนเองชาวราศีกรกฎชอบสะสมเรื่องราวในอดีตเก่าและสนใจเรื่องลี้ลับพลังจิตในจิตใจต้องการความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่นมัธยัสถ์อดออมแต่ไม่ขี้เหนียวชอบการกินและการบันเทิงผูกพันกับบ้านและต้นไม้ใบหญ้าชอบแจกจ่ายอาหารให้เพื่อนบ้านเพราะทำคราวละเป็นจำนวนมากไม่ชอบถูกวิจารณ์เป็นราศีที่ได้รับยกย่องว่าแต่งตัวดีที่สุดลักษณะเวลาเดินจะสายไปสายมาคล้ายปูชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามไม่เบียดเบียนใครมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่เสมอรักความก้าวหน้าสนใจในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและประสบความสำเร็จรักเพื่อนฝูงรักครอบครัวอยู่ติดกับบ้านไปไหนไกลไม่ค่อยได้ชอบเป็นห่วงบ้านและมักจะขอตัวกลับก่อนใครๆเสมอเป็นผู้มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำมีความจำเป็นเลิศและก็ขี้ลืมเป็นเลิศเช่นกันก็ถ้าเป็นเรื่องเศร้าหรืออะไรที่ผิดพลาดล้มเหลวเจ็บปวดในอดีตแล้วก็จำได้จำดีนักแลและพร้อมที่จะฟื้นฝอยหาตะเข็บได้เสมอแต่ถ้าเรื่องที่เราทำอะไรให้ดีๆแล้วละก็หรือเรื่องว่าเคยสัญญาอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้แหละช่างลืมได้ลืมดีนักเชียวชาวราศีกรกฎขยันอดทนโดยเฉพาะถ้าได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นนี่จะทำแบบเต็มที่เลยแล้วยิ่งใครพูดชมหรือยอแล้วละก็ทำจนลืมกินข้าวลืมเหนื่อยเลยทีเดียวชาวราศีกรกฎรับฟังเหตุผลจากคนอื่นได้ดีแต่ถ้าเวลาตัวเองพูดบ้างนี่คนอื่นก็ต้องฟังบ้างนะไม่งั้นมีอารมณ์แน่ๆหากมีปัญหาเข้ามารุมเร้าก็จะฟันฝ่าไปให้จงได้ด้วยตัวเอง
ไม่หวังพึ่งใครแต่บางครั้งก็มีมากเกินไปจนกลายเป็นความอวดดีดื้อรั้นมีทิฏฐิจะเอาชนะคะคานให้ได้ชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวเกินไปหงุดหงิดง่ายเอาแน่อานอนกับอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้จะปวดง่ายเจ้าอารมณ์ขาดเหตุผลและเข้มงวดกับคนใกล้ตัวเกินไปแต่กับตัวเองชอบหยวนหยวนเสมอช่างหวาดระแวงวิตกกังวลและขี้กลัวเกินควรบางครั้งก้าวร้าวเพราะยึดมั่นในความคิดของตนเกินไปควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งที่ไม่คิดจะทำร้ายใครเลยไม่มีความกล้าได้กล้าเสียงเท่าใดอีกทั้งมักมองโลกในแง่ร้ายและตัดสินเรื่องราวในแง่ลบก่อนเสมอ